สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ปลดหลังเกมมิ่งนะครับและนี่คือโปเกมอน Legend Arceus ในตอนที่แล้วเราสามารถชนะ Frenzy โปเกมอนนะครับลิลิแกนไปได้นะครับตอนนี้เนี่ยพอผมกลับมาเบสแคมป์อยู่ดีก็เจอโวโลนะครับบอกว่าเขาเจอแสงที่หายไปจากท้องฟ้าเนี่ยแปลว่าเราสามารถทำให้โปเกมอนที่บ้าคลั่งเนี่ยสงบลงได้แล้วใช่ไหมล่ะเรายังไม่รู้เลยนะว่าสายฟ้าเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะแต่ว่าเธอน่ะก็สามารถช่วยเหลือพวกนั้นได้แล้วโดยไม่ต้องมีอะไรช่วยเลยด้วยซ้ำแปลว่าเธอเนี่ยอาจจะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ก็ได้นะและฉันเนี่ยก็อยากจะอยู่ในหนังสือที่เป็นตำนานของคนแบบนี้นั่นแหละเราต้องเป็นเพื่อนกันให้ได้เลยนะคู่หูตอนนี้พอเราคุยกับลาเวนตันนะครับเขาก็จะบอกว่าได้ข้อมูลโปเกมอนเพิ่มแล้วทีนี้เนี่ยก็ให้เรากลับไปคุยกับไซรีนอ๋อแล้วหยุดลิลิแกนได้แล้วเหรอเนี่ยให้ไปหาโคมาโดด้วยนะและเราก็เดินกลับมาที่เมืองนะครับระหว่างทางคุณลุงขายโมจิก็เห็นเราโอ้เธอเจออาริสุผ่านทางการดมขนมโมจิอย่างนั้นเหรอแน่นอนแหละเธอเนี่ยมีทักษะที่เยอะมากนะฉันน่ะเห็นความเก่งกาจของเธอตั้งแต่แรกแล้วแหละโหคุณลุงคนนี้ตอนแรกจะไล่เราออกจากหมู่บ้านได้ซ้ำนะฮะจำไว้นะว่าการที่เราได้กินโมจิอร่อยอร่อยเนี่ยมันถือว่าเป็นความสุขของชีวิตแต่ว่าเธอน่ะต้องไปเอารีพอร์ตรายงานไปให้โคไมโดก่อนใช่ไหมล่ะโมจิเนี่ยกินทีหลังก็ได้ตอนนี้เราก็เอาโปเกเด็กเราไปให้ไซรีนดูนะครับเขาบอกว่าเราได้อีกดาวหนึ่งแล้วคือที่ผมได้ดาวเยอะเนี่ยเพราะว่าระหว่าง EP เนี่ยผมไปเก็บโปเกมอนโปเกเด็กเยอะมากนะครับตอนนี้เราได้5ดาวแล้วนะสามารถคราฟวิงบอลได้เลเวล65ก็จะเชื่อฟังเราแล้วเราก็จะได้รางวัลและเงินเยอะกว่าเดิมสามารถคราฟวิงบอลได้นะครับก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่ปาได้ไกลนะครับแล้วก็ปาได้ดีกว่าทีนี้ก็เหลือแค่ว่าเราต้องไปคุยกับโคมาโดนะฮะนี่ผมรู้สึกว่าผมเล่นเกมนี้มานานมากแล้วนะเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วคือสามารถหยุดโปเกมอนเฟนซี่ได้แค่2ตัวเท่านั้นเองนะฮะถ้าที่ผมคิดว่านะคือถ้าโปเกมอนเฟนซี่มันเหมือนกับหัวหน้ายิมเนี่ยแปลว่าเรามาได้แค่2ส่วน8นะแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเฟนซี่มันมีกี่ตัวนะในที่สุดเราก็ทำให้ลิลิแกนสงบลงได้แล้วสินะใช่แล้วค่ะเยี่ยมยอดมากexcellent มันมีบางครั้งเลยนะที่ทีม Galaxy เนี่ยต้องไปสู้กับโปเกมอนน่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะทำให้ทุกอย่างอยู่ได้อย่างสงบสุขไม่ต้องมีสงครามและการขัดแย้งคนที่ตกออกมาจากรอยแตกแห่งเวลาและโปเกมอนบ้าคลั่งที่มาจากสายฟ้าที่เราไม่รู้ทิศทางแกเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสายฟ้านั่นใช่ไหมล่ะแปลว่าเราเนี่ยก็ต้องทำการตรวจสอบรอยแตกของเวลาเพื่อให้ดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเอาไปเลยโปเตโต้โมจิแบบร้อนสุดยอดเลยนะเพิ่งออกมาจากเตาอบเลยทุกคนนี่คือแบบทำไมต้องกินโมจิทุกครั้งแล้วเมนูอื่นก็คือไม่มีเหรอฮะการกินโมจิกับเพื่อนเนี่ยมันเป็นความสุขในชีวิตนะมันเหมือนกับการแบ่งปันโมจิก็เหมือนกับการแบ่งปันงานวิจัยแหละเนาะแล้วหลังจากนี้เราก็จะกลับไปนอนได้แล้วใครอยากจะได้อะไรมากกว่านี้กันล่ะแค่โมจิงานวิจัยกับการนอนเนี่ยคือเพียงพอแล้วเหรอเรย์บอกว่าก็ใช่นะครับแต่ว่าโปรเฟสเซอร์ทำอย่างนี้วนไปวนมาเนี่ยงานมันไปไม่ถึงไหนเลยนะคือเหมือนกับว่าเราแบบทำงานวิจัยหรือว่ามานั่งกินขนมกันอย่างเดียวเนี่ยโอ้ that's right เรามีเรซิปีใหม่แล้วนะให้ปลดหลังสแกตเตอร์บัคนะครับอันนี้ก็คือเป็นไอเทมที่ต้องคราฟขึ้นมาเพื่อไล่โปเกมอนออกไปนะครับคนฉลาดคือในอดีตเคยบอกไว้นะว่าจงเชื่อในตัวเองและเราก็จะเจอทางของเรานะจงเชื่อในตัวเธอที่เชื่อในตัวฉันนั่นเองแล้วก็คำพูดเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ฉันจำไว้ในหัวใจเลยนะตราบใดที่เรายังเชื่อมั่นในตัวเองอยู่เนี่ยฉันก็เชื่อมั่นว่าโปเกเด็กเราต้องสำเร็จอย่างแน่นอนทั้งที่โปรเฟสเซอร์แทบจะไม่ทำอะไรเลยนะฮะเราเป็นคนทำงานอย่างเดียวเลยวันต่อมาบิดสวัสดียายขี้เซาเธอไม่รู้หรอกนะฉันน่ะจะทำงานที่ร้านคุณยายตัดผมนี่แล้ว
ทีนี้เนี่ยเธอก็สามารถทดลองทรงผมใหม่ของฉันได้นะแต่ว่าฉันก็ยังเป็นผู้คุมของลิลิแกนอยู่นะบางทีเนี่ยฉันก็ต้องทำหลายอย่างเนาะแต่ว่ามันไม่ต้องห่วงหรอก Don't worry โอเคถ้าอยากจะมาลองทรงผมใหม่เนี่ยก็มาได้เลยฉันน่ะจะทำทรงผมเด็ดๆให้เธอเลยคอมมาโดก็บอกว่ายินดีด้วยนะคุณยายอีดิทในที่สุดก็มีคนมาสานต่อแล้วคุณคอมมาโดคะเรื่องของเออร์เซโลน่าเนี่ยถ้าเธอยังอยากทำงานที่นี่อยู่เนี่ยเธอก็เป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานั่นแหละแม้ว่าเธอจะมาจากไหนก็ตามนะอาริสุและเธอน่ะปวดหลังเธอต้องมากับฉันที่หาดทรายพรีลูดและหาดทรายนี่คือหาดทรายที่เราชายหาดที่เรามาตอนแรกนะครับคนพวกนี้เนี่ยเพิ่งมาถึงที่ฮิซุยแล้วเขาก็จะมาอยู่กับเราที่หมู่บ้านจูบีไลฟ์โอ้มีคนอพยพมาด้วยและเมื่อเราตอนแรกในทีมกาแล็กติกเนี่ยเมื่อเรามาถึงที่นี่ครั้งแรกนะเราก็มาถึงที่หาดทรายชายหาดนี่เหมือนกันนี่มันคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างและเนี่ยมันก็คือจุดเริ่มต้นของทุกคนด้วยเช่นเดียวกันเราได้ยินว่าฮิซุยเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีโปเกมอนที่เก่งกาจและน่ากลัวมากเลยนะครับแล้วเราก็ได้ยินว่าทีมกาแล็กซี่เนี่ยรู้วิธีการจัดการกับโปเกมอนเหล่านี้เพื่อทำให้หมู่บ้านเนี่ยเติบโตมากขึ้นอินดีดใช่เรียบร้อยแล้วและเรื่องนี้นั่นแหละก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่และสาเหตุที่เรื่องเหล่านี้ไปสู่หูพวกเธอได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าปวดหลังนี่แหละเขาเป็นคนที่เก่งที่สุดของหน่วยสำรวจเราเลยนะด้วยการร่วมมือกันระหว่างทีมหลายทีมเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถพัฒนาหมู่บ้านและเติบโตได้ในทวีปฮิซุยเราอ่ะอยากจะร่วมงานกับท่านมากเลยนะผู้บัญชาการคอมมานเดอร์และทุกคนหลังจากที่ทุกคนเดินกลับบ้านไปหมดแล้วการที่ทำให้เรารู้จักโปเกมอนได้ดีมากขึ้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายสำรวจนะมันจะทำให้เราเข้าสู่พื้นที่ที่เราสามารถไปปฏิบัติการได้ดีมากขึ้นโดยปลอดภัยแล้วก็จะทำให้เราสามารถต้อนรับคนใหม่ๆได้ด้วยปวดหลังเธอชอบโปเกมอนมากๆเลยใช่ไหมล่ะใช่แล้วหรือว่าไม่จริงอ่ะใช่แล้วฉันชอบโปเกมอนมากๆแต่โปเกมอนเนี่ยจริงๆมันก็ทำร้ายร่างกายทีมกาแล็กซี่ไปหลายคนเหมือนกันนะการที่เธอสามารถรักพวกนี้จากหัวใจได้เนี่ยแปลว่าเธอเนี่ยมีคุณสมบัติอันดีเยี่ยมในการเป็นทีมสำรวจจำไว้โปเกมอนเป็นสิ่งที่น่ากลัวและเราต้องศึกษาพวกมันและเรียนรู้เกี่ยวกับพวกมันไว้เยอะๆเพื่อที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกับพวกมันได้หรือจะไม่ได้ก็แล้วแต่เราก็ต้องเอาข้อมูลนี้มาตัดสินใจแต่จำไว้ว่าในฐานะที่ฉันเป็นหัวหน้าทีมกาแล็กซี่เนี่ยฉันต้องเตรียมตัวในการตัดสินใจอย่างโหดเหี้ยมเพื่อปกป้องจูบิลีฟวิลเลจนี้อย่างแน่นอนขอโทษนะคะหัวหน้าฉันอิริดะจากฝั่งเพิร์ลเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วดีมากฉันน่ะรู้อยู่แล้วว่าเธอกำลังจะมาที่นี่และสำหรับเธอนะปวดหลังไปลองศึกษาจูบิลัสวิลเลจดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างด้วยหน้าที่ของเธอแล้วก็กลับมาที่ออฟฟิศของฉันก็คือเราก็ต้องกลับไปจูบิลัสมานะฮะว่าดูคุยกับ NPC ไปเรื่อยๆนะครับเป็นหนึ่งในการทำให้เรารับเควสได้มั้ยเนาะลุงคนนี้ไม่ยอมไปนะฮะบอกว่าเกาะนี้เป็นที่สวยงามมากนะฉันน่ะดีใจมากที่ฉันตามครอบครัวมาอยู่ที่นี่นะก็เหมือนเดิมครับเรากด Fast Travel ไปเลยครับทีนี้เนี่ยก็จะมีอยากได้คนช่วยอีกแล้วหรอขอบคุณมากเธอมาตรงเวลาเลยนะตอนนี้เนี่ยทุ่งหญ้าเราเนี่ยทุ่งดอกไม้ต้นไม้ปลูกผักเราเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไม่มีคนมาช่วยในการรดน้ำต้นไม้เลยเนี่ยฉันอยากได้โปเกมอนที่สามารถช่วยฉันรดน้ำต้นไม้ได้นะโปเกมอนที่มีท่าน้ำนะครับผมว่าผมมีเยอะนะเป็ดได้เหรอครับผมชอบให้มันมีเป็ดอยู่ในเมืองเราให้เป็ดกับคนนี้ใช่ไหม
อ๋อโปเกมอนเนี่ยมันจะช่วยชั้นลดน้ำต้นไม้และขยายพื้นที่ในการทำฟาร์มของเราได้นะโปเกมอนเนี่ยมันคือนวัตกรรมแห่งการลดน้ำเลยนะเนี่ยนอนเลยทุกคนพักได้ฉันอาจจะทำงานเนี่ยให้มันสำเร็จอย่างแน่นอนโอเจาะปิชะกปะกะกาโอ้เราก็ได้มีฟีลสามอันแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้โอ้โหทีนี้งานเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยดีนะขอบคุณพวกเธอมากการที่เรามีโปเกมอนคอยช่วยเหลือเราเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถทำงานได้ดีมากขึ้นนะนี่มีฟิลเพิ่มแปลว่าเราสามารถปลูกนู่นปลูกนี่เพิ่มได้นะครับซึ่งไอ้ปลูกนู่นปลูกนี่เนี่ยเราต้องมาคุยกับลุงหัวบ๊อบนี่นะครับที่เหมือนกับว่าจะมีลูกหลานเป็นจิมลีดเดอร์นะฮะนี่นะฮะเขาก็จะให้เราเขาจะเอาเงินเราครับไปปลูกผักนะครับแล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งอาจจะเป็น1วันอะไรเงี้ยมันก็จะได้ไอเทมนู่นนี่มานะครับจะเป็นแอปริคอตก็ได้หรือว่าไอเทมที่เราต้องออกไปฟาร์มก็ได้นะครับคุณลุงคนนี้นะครับอันวินเนี่ยเราสามารถกดขอซื้อเรซิปีในการคราฟไอเทมต่างๆได้นะครับมันก็คือพวกโพชั่นที่รักษา HP เยอะกว่าเดิมหรือว่าอะไรพวกนี้มั้งถ้าผมคิดนะเนี่ยซุปเปอร์เรมิดี้แล้วก็ฟูลฮีลอย่างเงี้ยนะฮะแม็กซ์อีเตอร์เนี่ยเพิ่ม PP โปเกมอนเนาะฮันนี่เค้กเกรนเค้กเนี่ยก็คือไอเทมที่ทำให้โปเกมอนกินนะครับเหมาะสำหรับการไปให้โปเกมอนอัลฟากินนะครับเราจะได้จับเขาได้ง่ายขึ้นนะอ๋อนี่คืออลิสไหนสไตล์เชนคนนี้เขาบอกว่าเขาไปเรียนวิธีการตัดผมมาใหม่นะฮะสามารถทำให้เราตัดผมทรงใหม่ได้นั่งเลยจ้ะผมอะไรดีมิดเดิลพาร์ทชอนเซอร์เวย์ขอบไซส์พาร์ทปัดทวินเทลเคิร์ลbraid ไหนๆก็ทำแล้วนะฮะก็เอาหน่อยก็ดีฮะทรงใหม่จ้าเขาบอกว่าให้ไปคุยกับคอมแมนเดอร์นะครับเพื่อที่จะดูว่ามิชชั่นใหม่มีอะไรบ้างฉันน่ะยินดีกับเธอด้วยนะที่สามารถวิจัยโปเกมอนที่อยู่ในคริมสันไมเออร์แลนด์ได้เนี่ยงานต่อไปก็คือการไปศึกษาที่โคบอลโคสแลนด์ชายหาดนะฮะฉันจะบอกไว้ก่อนนะมันไม่มีโปเกมอนสูงสักอยู่ที่โคบอลโคสแลนด์ฉันขออธิบายหน่อยเราเนี่ยเคยมีนะแต่ว่าเมื่อไม่นานมาแล้วเนี่ยก็มีอุบัติเหตุที่ทำให้เขาสูญเสียชีวิตไปตอนนี้นะก็มีคนเห็นนะรูปร่างเงาประหลาดๆของสิ่งที่คล้ายๆกับเคยจะเป็นโปเกมอนสูงสักที่ตรงนั้นนะครับซึ่งเราก็ได้ข่าวมาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทีมรักษาความปลอดภัยหรือว่าทีมฝ่ายทรัพยากรเนี่ยเขาเหมือนกับว่าจะถูกโจมตีด้วยผีนะระหว่างที่กำลังตรวจสอบที่ Fire Spirit Island นะฮะเกาะพ่นไฟนะฮะมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากๆเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยเผ่าของฉันเนี่ยก็ไม่สามารถดูทนดูได้แล้วนะว่ามีโปเกมอนตัวไหนเนี่ยมาทำลายชื่อเสียงของโปเกมอนขุนนางตัวเก่าของเราทีนี้เนี่ยเราก็เลยฝากให้ผู้คุมของโคสแลนด์ไปดูแหละแต่ว่ามันเรื่องมันลำบากอ่ะคอมพลิเคทตอนนี้เนี่ยฉันก็ว่าหน้าที่เธอก็น่าจะเคลียร์แล้วนะฉันอยากให้เธอไปตรวจสอบแทนไงล่ะไปเกาะที่ไม่มีหลอดนะฮะหลอดเลสไอแลนด์ไม่มีหลอดก็ต้องใช้อะไรใช้ปากกินแก้วไม่ใช่ฉันน่ะคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากฉันก็เลยต้องมาด้วยตัวเองนะฉันขอโทษนะปวดหลังไม่ต้องห่วงอะไรหรอกปวดหลังน่ะเก่งมากๆแล้วก็ทำงานขยันมากเลยนะฉันน่ะมั่นใจว่าเธอน่ะจะสามารถทำงานนี้ได้อย่างโดยดีแต่ว่าปวดหลังเนี่ยก็สามารถชนะหลอดแห่งป่าไม้ได้นะครีเวอร์นะฮะฉันน่ะเห็นทั้งความแข็งแกร่งและความใจดีของเธอด้วยใช่ๆไซรีนก็บอกว่าทีเนี้ยก็ต้องไปโคบอลโคสแลนด์แล้วสินะมันอยู่ไกลกับคริมสันไมเออร์แลนด์เนี่ยนะทั้งไกลแล้วก็ต้องเดินทางนานมากแต่ว่าด้วยตำแหน่งเธอปัจจุบันเนี่ยก็สามารถไปได้อย่างแน่นอนมิชชั่นแรกไปสำรวจ Fire Spirit Island อ๋อพอมาถึงประตูอันนั้นมันปวดหลังนี่นะเรียนฉันน่ะไม่ได้คิดเลยนะว่าจะมาเจอเธอที่หมู่บ้านนี้เนี่ยจะไปศึกษาโปเกมอนต่อที่ไหนหรอ Fire Spirit Islandเกาะพ่นไฟเธอจะไปเจอพาลีน่าสินะเ
ขาอ่ะตอนนี้มีปัญหาตรงนั้นอ่ะเขาเป็นผู้คุมนะแต่ว่าเขาอ่ะไม่มีโปเกมอนสูงสักให้ดูแลคือมันก็มีคนในเผ่าเพอร์เหมือนกันนะที่ไม่ค่อยชอบคอพาลีน่าเนี่ยแต่ว่าก็ไม่เคยกล้าพูดใส่หน้าเธอตรงๆหรอกแต่ขออภัยฉันด้วยเนี่ยบางทีฉันก็ไม่ควรจะมาเมามอยเรื่องเหล่านี้แล้วนะแต่ว่าคำแนะนำละกันก็คือขออภัยด้วยที่ทำให้เธอเสียเวลาโปเกมอนบางตัวเนี่ยมันอาจจะได้รับพลังจากหินบางอย่างนะมันก็จะทำให้โปเกมอนส่วนนั้นแปลงร่างได้นั่นเองอย่างท่านคลีเวอร์นั่นไงถ้าเธอกับท่ามสันลวนเนี่ยรู้จักเกี่ยวกับโปเกมอนทั้งหมดในภูมิภาคนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเธอก็จะต้องหาหินพวกนี้ให้ได้ด้วยนะซึ่งมันถูกฝังอยู่ตามภูมิภาคนี้ต่างๆนั่นแหละมันมีเรื่องเล่าว่ามันจะมีหินที่เป็นพลังแห่งการสร้างนะซึ่งเป็นพลังเดียวกันกับท่านซิโนเลยนะที่ใช้ในการสร้างจักรวาล นี้เนี่ยพูดอย่างกับว่าบรรพบุรุษลูกหลานเขาเนี่ยจะเป็นหัวหน้ายิมหินนะฮะฉันน่ะอยากจะให้เธอฟังคำแนะนำของฉันไว้นะแล้วก็อยากจะให้เธอรู้ว่าจริงๆหินน่ะมันสำคัญมากๆเลยนะเนี่ยฉันจะให้หินกิบโบ้เพเบิลทำให้เพิ่มเอฟฟอร์ตและเพิ่มสแตทโปเกมอนได้นะครับถ้าเธออยากจะได้หินที่ทำให้โปเกมอนแปลงร่างเนี่ยบางทีกินโกกิลก็จะมีบ้างนะให้ไปลองดูตอนนี้เราก็ได้แอเรียใหม่นะครับโคบอลโคสแลนด์นะครับไปกันเลยนะฮะตุงตุงตุงโปรเฟสเซอร์นี่ตามเรามาทุกที่เลยนะผู้ปกครองว้านี่มันชายหาดโคสแลนด์โคบอลโคสแลนด์มันเป็นวิวที่สวยมากๆแห่งฮิสุยเลยนะเห็นทั้งท้องฟ้าและท้องทะเลนะโปเกมอนนั่นน่ะโปเกมอนบินเหรอโปเกมอนน้ำเหรอหรือว่าอู้ฉันน่ะอยากจะศึกษาโปเกมอนนั้นทั้งหมดเลยทีนี้เนี่ยเราก็จะศึกษาโปเกมอนที่ได้แต่ว่าอย่าลืมนะว่าเธอก็ต้องมีงานประจำให้ต้องทำด้วยตอนนี้ไปเริ่มที่ไหนดีไป Fire Speed Island ใช่แล้ว Fire Speed Island เนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นภูเขาไฟเก่าแล้วเนาะเราก็ต้องข้ามทะเลไปให้ไปลองหาคนที่ชื่อว่าอิสการที่นี่ดูนะเขาเป็นผู้คุมของนี่ครับอยู่ข้างหน้านี้เลยอิริดะปีปูปีปาปาปีปาปาโปยปานานาโปปาปีปูฉันน่ะชอบขลุ่ยนี้มากเหมือนกับว่าเสียงของมันเนี่ยจะทะลุผ่านไปได้ทั้งมิติและพื้นที่ต่างๆแต่ว่าฉันมาที่นี่เนี่ยแล้วเธอก็มาที่นี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นฉันน่ะจะท้าเธอสู้อ้าวอะไรกันเฮ้ทำไมเนี่ยฉันน่ะอยากจะเข้าใจถึงความอ่อนแอของตัวเองเพราะฉะนั้นสู้กับฉันหน่อยอ่ะสู้ก็ได้วะ Very good เธอเนี่ยเป็นคนที่สามารถผ่านมิติมาได้แล้วนะผ่านรอยแตกของมิตินะครับเพราะฉะนั้นฉันก็จะท้าสู้กับเธอเกรซิออนเตาแก๊สเรา33มีอีวีลุมเหรอเกรซิออน30เราเอจาวสตาร์ใส่เกรซิออนก่อนครับเขาเป็นธาตุน้ำแข็งแพ้ไฟแล้วเอจาวสตาร์ของอีวีควิกแอทแทคไม่โดนโดนไม่เยอะเกรซิออนควิกแอทแทคแรงติดคริเบบี้ดอลอายลดพลังโจมตีโหลุมมากเลยเฮ้ยทำไมสปีดมันเยอะขนาดเนี้ยอะไรวะไหนลองเคอร์เรียสิสปีดมันเยอะมากเลยครับคือเมื่อกี้โดนตีรัวๆเลยนะเบบี้ดอลอายลดพลังโจมตีอ่า
Dazzling Gleam ใส่ Glaceon ไม่ตาย Quick Attack Quick Attack Ice Beam ทำไมเขาได้เทิร์นในการโจมตีเยอะจังเลยก็ไม่รู้อะชอบ Eevee กันใช่ไหมไปเลย Oreo Baby Doll Eye อีกแล้วแล้วมาบอกว่าตัวเองต้องการเก่งขึ้นแล้วก็มารุมกันอย่างเงี้ยนะQuick Attack อะไรเนี่ย Agile Style แบบ Snarl ลดพลังโจมตีแกไปคูอ๋อเลเวล15เองนะตีติดครีอีกสนาวแบบไม่เอจาวแล้วธรรมดาฉันรู้สึกดีจังเลยได้รวมเธอโลกนี้มันช่างกว้างใหญ่และตัวฉันเนี่ยก็เล็กเหลือเกินขอบคุณมากขอให้ฉันได้ฮีลโปเกมอนเธอเถอะเอ้ยเขาตัวใหญ่กว่าเราเลยนะผมเพิ่งสังเกตตอนแรกนึกว่าเด็กกว่านะขอบคุณมากทีนี้นะฉันขอพูดตรงๆเลยนะฉันน่ะไม่สามารถดูอ่อนแอได้ต่อหน้าไดมอนด์แคลนลีดเดอร์นะครับหัวหน้าของไดมอนด์แคลนก็คืออดามานะหรือว่าต่อหน้าหัวหน้าของเธอก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยฉันก็กังวลเหมือนกันว่าฉันอาจจะทำทุกอย่างได้ไหวหรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าที่นี่เนี่ยมันมีผู้คุมที่ชื่อว่าพาลีน่านะเป็นคนที่นิสัยดีมากเลยนะเลิฟลี่วูแมนแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีหลอดหรือเลดี้นะครับโปเกมอนขุนนางคอยดูแลเลยฉันน่ะคือซึ่งเขาเนี่ยก็กังวลว่าเขาจะไม่สามารถสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งนี้ต่อไปได้เพราะว่ามันไม่มีหัวหน้าขุนนางให้ดูแลไงล่ะแล้วคนก็เริ่มสงสัยแล้วว่าจะมีไอ้คนดูแลคนนี้ไปทำไมในเมื่อไม่มีโปเกมอนให้ดูแลแต่ว่าลีน่านะฉันหมายถึงพาลีน่านะเขาเป็นคนที่แบบมีค่าหรือสำคัญสำหรับฉันมากเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็จะพูดยังไงก็ตามเนี่ยฉันก็อยากจะให้คนคนนี้อยู่กับฉันตลอดไปและเราก็ต้องสามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้เขาอะสอนฉันมามากมายเลยพูดอย่างเงี้ยฉันก็เลยมีเรื่องอยากจะขอร้องหน่อยให้เราช่วยเธอเลี้ยงโปเกมอนตัวใหม่มาเป็นตัวแทนได้หรือเปล่าล่ะแทนตัวแทนของพ่อของเขาอ่ะคือโปเกมอนขุนนางตัวเก่านะครับด้วยการความช่วยเหลือของเธอเนี่ยฉันคิดว่าเราจะน่าจะสร้างโปเกมอนขุนนางตัวใหม่ได้นะเพราะว่ามันมีลูกหลานอยู่เยอะทีนี้ฉันก็รู้แล้วว่าเธอน่าเชื่อถือเพราะว่าเธอช่วยหยุดท่านคลีเวอร์ได้เราจะไปสามารถเจอลีน่าได้ที่พื้นที่ข้างบนเนี้ยให้ตามเขานี้ไปนะแล้วก็ไปทางด้านซ้ายนะแล้วเราก็จะเจอเองก็ไม่รู้ทางนะครับก็ไปทางด้านแบบนั้นนะครับ707นะฮะคือไกลมากนะฮะทุกคนครับผมเจอแล้วฮะฮิซูเอียนกราลิทแต่ว่าไม่ไหวครับโดนลุมวิ่งหนีก่อนตอนนี้ติดพิษนะครับเทรนเนอร์ติดพิษได้ด้วยนะเกมนี้โอ้ย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 จะไม่รอดแล้วติดพิษกว่าก้าวว้าวว้าวว้าวเฮ้ยสงบสติอารมณ์หน่อยเจ้าหนูฉันชื่อพาลีน่าแห่งเผ่าเพิร์ลคุณเป็นใครคะอ๋อเธอคือเด็กคนนั้นจากทีมกาแล็กซี่สินะฉันน่ะได้ยินว่าเธอช่วยคลีเวอร์และลิลิแกนได้นะเป็นแค่คนคนเดียวที่สามารถหยุดโปเกมอนที่บ้าคลั่งได้พลังของเธอต้องเก่งมากๆแต่ว่าเธอเนี่ยดูหน้าอย่างสงบสติอารมณ์จริงๆเลย
ทำไมถึงมาที่โคบอลโคสแลนด์คะที่นี่เนี่ยไม่มีโปเกมอนขนนางหรอนะก็คงแปลว่าไม่มีโปเกมอนที่บ้าคลั่งอย่างแน่นอนโปเกมอนขนนางของเราได้จมลงไปกับคลื่นแล้วเขาเนี่ยเข้าไปช่วยลูกของเขาที่ตกลงไปในทะเลแล้วก็กลายเป็นว่าเสียชีวิตลงไปเพื่อทำให้ลูกของเขาปลอดภัยถ้าจะให้ฉันคาดเดาเนี่ยเธอรู้หรือเปล่าว่าเด็กคนไหนที่เป็นลูกของท่านก็ตัวที่ใหญ่นะสินั่นก็คือสิ่งที่คนพูดตอนแรกนะแต่ว่าไม่เจ้าหนูตัวเล็กๆตัวนี้นี่แหละก็คือลูกของท่านขุนนางตัวเก่าเบ้าหลองโบด้วยนะฮะฉันน่ะไม่คิดเลยนะว่าฉันน่ะมั่นใจมากๆว่าไอ้เจ้าตัวเล็กเนี่ยมันต้องมี potential นะครับมีสิทธิ์ในการเป็นโปเกมอนที่เป็นขุนนางที่เก่งแน่ๆเลยหลังจากที่เขาเห็นน่ะความตายของพ่อตัวเองแล้วนี่มันพล็อตเรื่องไลออนคิงแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีคนที่คาดหวังให้ฉันอะฝึกเขาให้มันดุดันมากกว่านี้บังคับให้เขากลายเป็นผู้ใหญ่เร็วกว่าที่เขาควรจะเป็นแต่ว่าฉันอะไม่สามารถทำแบบนั้นได้ไม่ว่าคนฝั่งเพอจะพูดว่าอะไรก็ตามฉันอะก็ตัดสินใจแล้วฉันจะอยู่ข้างเจ้าหนูตัวเล็กนี้และให้เขาอะใช้ชีวิตตามที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็รู้สถานการณ์เราแล้วฉันอะอยากจะถามหน่อยว่าเธอต้องการมาที่นี่เพื่ออะไรฉันอะอยากจะไป Fire Spirit Islandอยากจะไปสำรวจเกาะพ่นไฟเหรอมันมีตำนานว่าที่นั่นเนี่ยมีโปเกมอนผีอยู่ใช่ไหมล่ะเธอน่ะต้องการให้โปเกมอนที่ชื่อแบสคูลิเจียนะในการข้ามไปเกาะนั้นน่ะต้องไปคุยกับอิสกานะเขาเป็นผู้คุมของเผ่าไดมอนด์นะเขาจะช่วยเธอได้แล้วเนี่ยมันก็มีสิ่งที่แปลกๆที่เกิดที่ Fire Spirit Island ด้วยเงาปริศนาที่โผล่ที่ตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะมีฟ้าผ่าจากลงมาด้วยฟ้าผ่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าท้องฟ้าเนี่ยกำลังโมโหอยู่เหมือนกับว่าเราอ่ะได้ทำให้ออลไมตี้ชินโนอ่ะท่านชินโนเนี่ยรู้สึกผิดหวังในอดีตเนี่ยเผ่าเพิร์ลกับเผ่าไดมอนด์เนี่ยทะเลาะกันเพราะว่ากังวลว่าเรื่องไหนเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับท่านชินโนว่าจะเป็นเรื่องเวลาหรือมิติแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้สงบกันบ้างแล้วนะถึงแม้มันจะไม่ง่ายเนี่ยแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านซิโนโมโหพวกเราอยู่ก็ได้เพราะว่าพวกเราสองคนเนี่ยต้องมีใครคนนึงที่กำลังบูชาภาพลักษณ์ที่แปลกที่ไม่เป็นจริงอย่างแน่นอนอิชคาร์เนี่ยอยู่ที่เอปาล์มฮิลล์นะครับอยู่ผ่านกิงโกะแลนดิ้งนะฮะเราต้องไปเจอเขาได้ที่ตรงนั้นโรอ่ะกิงโกะเซตเทิลเมนต์มีใครอยู่มีคนคอตกอยู่ตรงนี้นะฮะโวโลสวัสดีคุณหนูมิสปวดหลังในที่สุดเราก็ได้เจอกันที่นี่นะฉันมาทำอะไรที่นี่เหรอฉันมาหาเพลทยังไงล่ะแล้วเธอเจอเพลทอะไรบ้างหรือยังล่ะก็เจอบ้างนะคะโปเกมอนให้เป็นส่วนมากไม่ต้องทำตัวไปหรอกฉันรู้แล้วว่าเธอได้มา4อันแล้วยิ่งเธอมีเพลทเยอะเนี่ยแปลว่าเธอสามารถปราบโปเกมอนขุนนางได้หลายตัวเลยนะนั่นก็แปลว่าโปเกมอนพวกนั้นน่ะเคารพเธอยังไงล่ะแล้วก็การที่เธอสามารถเก็บเพลทได้เยอะๆเนี่ยมันเหมือนกับฮีโร่ในตำนานเลยนะฮีโร่ของโบราณเนี่ยบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สามารถสู้กับท่านซินโนได้เลยนะฉันก็เลยสงสัยว่า10โปเกมอนที่บอกว่าเป็นโปเกมอนที่ติดตามฮีโร่ในตำนานเนี่ยพลังของมันเนี่ยมาจากท่านซินโนเองเลยแล้วทำไมเขาถึงอยากจะไปสู้กับท่านซินโนล่ะถ้าเขามาเป็นเพื่อนกับฮีโร่เนี่ยฉันก็เลยอยากจะต้องรู้ให้ได้เลยนะโหมีตำนานด้วยนะเกมนี้เนี่ยแปลว่าเราก็ต้องมาลองทดสอบหากันดูนะแต่ว่าก็ไม่ต้องพยายามมากไปหรอกฉันน่ะกลัวหรืออะไรฉันน่ะกลัวเหลือเกินว่าถ้าเธอเป็นอะไรไปเนี่ยลูกค้าสัมพันธ์ฉันจะเป็นอะไรไปนะฮะฉันมีผู้มาเยี่ยมชมเหรอเดี๋ยวจะออกไปเดี๋ยวนี้นะขอ just a moment จดตัวมาเต้อืมฉันชื่ออิสการแห่งเผ่าไดมอนด์ทีมกาแล็กติกสินะคนที่มีขลุ่ยเซเลสติก้าเธอต้องคือปวดหลังอย่างแน่นอนฉันทำอะไรถึงต้องทำให้เธอมาเยี่ยมชมขนาดนี้เหรอเป็นคนขี้กังวลนะไม่ได้ทำอะไรค่ะฉันแค่มีธุระอยากจะมาช่วย
ให้ขอให้คุณช่วยอ๋อเวลามีคนมาเยี่ยมชมเนี่ยบางทีฉันก็รู้สึกก็ตกใจนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยบอกฉันก่อนก็ได้นะจะบอกยังไงล่ะยุคนี้เนี่ยต้องส่งนกพิราบมาอย่างเงี้ยเหรอแล้วมาที่นี่ทำไมล่ะอยากจะไป Fire Speed Island น่ะอ๋ออยากไป Fire Speed Island งั้นก็แปลว่าต้องใช้ Bascool Legion ในการไปสินะแปลว่าเราก็ต้องมีขนมที่เขาอยากจะชอบเพื่อจะทำให้เขาสนิทกับเรามากขึ้นแต่ว่าการเตรียมขนมเนี่ยมันยากหน่อยนะคือมันก็เป็นเรื่องแบบยิ่งใหญ่เลยแหละแบบ impossible น่ะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าจะให้พูดจริงๆอ่ะ impossible เลยเหรอฉันจะบอกให้นะเพราะว่าวัตถุดิบน่ะมันคือแต่ก่อนที่จะรู้น่ะมันมีสิ่งที่ฉันน่ะต้องเธอต้องทำในสิ่งที่ฉันไม่สามารถทำได้ก็คือการจับโปเกมอนที่โผล่มาตอนกลางคืนโปเกมอนตัวไหนล่ะอยากจะรู้จริงๆเหรอเธอไม่กังวล สนใจชีวิตตัวเองเลยเหรอมันชื่อ Dust Club แค่พูดนะฉันก็กลัวชื่อมันแล้วเนี่ยฉันน่ะต้องเอาจับโปเกมอน Dust Club มาทำอาหารน่ะฉันทำได้ทำไมคนในทีม Galaxy เนี่ยถึงใจกล้าอย่างนี้เนี่ยฉันน่ะขี้กลัวมากเลยใจกล้าอย่างกับไทเทเนียมเลยนะฉันเนี่ยแค่คิดก็กลัวแล้วอ่ะทำไมเธอถึงใจกล้าขนาดนี้โอ้กลัวจังกังวลจริงๆเลยฉันน่ะคิดว่าจะเจอดัสคอปได้นะที่เดธวูดฮอนนะซึ่งเดธวูดฮอนเนี่ยมันก็คือดูตามแผนที่เอาละกันจะเจอแถวๆแบบเรือที่แตกหักนะมันเป็นโปเกมอนตาเดียวนะมันเป็นฉันน่ะรู้มันแค่นี้แหละว่ามันทำได้แค่นี้โอเคให้รอตอนกลางคืนนะตอนที่โปเกมอนจะปรากฏตัวโอเคก็เขาจะ fast travel ไปตอนกลางคืนให้เรานะครับได้เลยตอนนี้โปเกมอนผมแปลงร่างได้แล้วครับไหนลองเคลียร์ตอนแรกผมอยากใช้นะเพราะมันเป็นโปเกมอนธาตุแฟรี่แต่ว่ามันอ่อนแอจังเลยแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากจะมี Eevee แฟรี่กับ Eevee ภาคธาตุมืดอยู่ในทีมเดียวกันด้วยเดี๋ยวต้องดูก่อนครับถ้าผมไปเจอตัวที่มันเก่งกว่านี้อาจจะเอามาแทนนะครับแต่ว่าแบบผมอยากมีธาตุแฟรี่ไว้ในทีมเพราะว่ามันกันได้หลายตัวดีเราเจอ Dust Talk แล้วนะฮะ Dust Clock ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมใช้อันวิงบอครับเป็นอันที่ดีกว่านะฮะอ๋อตรงนั้นมันมีหญ้านี่หว่าเดี๋ยวมันมีหญ้าเดี๋ยวเราไปหลบในหญ้านั้นดีกว่ามันจะได้ใกล้ๆหน่อยนี่ๆๆๆใกล้แล้วใกล้แล้วก็เดี๋ยวไปใกล้ๆนะครับแล้วก็โยนกิกาทันบอลไปให้เขากินนะฮะนี่เดี๋ยวด้านหลังกิกาทันบอลถ้าโยนจากด้านหลังเนี่ยเจ็บหนักจับดัสคอปได้แล้วครับแค่นี้นะเควสเราไม่มีตัวอื่นให้จับแล้วเหรอโอเคทีนี้เอา Dust Club มาให้เขาแล้วอ๋อไม่ต้องมีอยู่ในทีมก็ได้นะมีอยู่ในบ็อกซ์ก็พอเอามาจริงๆเหรอไม่อย่าเอามันออกมาได้ฉันน่ะจะทำใจกล้าๆนะแล้วก็จะพาเธอไปเองปกตินะฉันน่ะถามพาลีน่าแล้วว่าโกลไลท์ของมันน่ะหมาของเขาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเธอต้องการความช่วยเหลือโดยตรงเลยเนี่ยเราก็ต้องสร้างขนมขึ้นมานะที่ Bascool Legion จะชอบกินโอเคตามสัญญานะถ้าให้เขายังเรียกว่า Dust Bob อยู่เลยนะฮะเรียกชื่อก็ผิดนะฮะ Dust Bob แบบ Dust แบบฝุ่นนะฮะไม่ใช่ Dust แบบตอนกลางคืนนะให้ใช้ท่า Dark Pulse นะวูวูถ้าจะใช้ท่า Dark Pulse ใช้ Eevee ร่างมืดของผมก็ได้3 2ไม่ใช่กลัวเกินไปอ่ะเฮ้ยเอาจริงหน่อยได้ไหมเริ่มหงุดหงิดแล้วนะได้แค่การนับเนี่ยมันก็จะทำให้ฉันยิ่งตื่นเต้นเอาเป็นว่านะเอาทำเลยก็ทำไปเลยยิงไปเลยไปเลยยิงพลังขึ้นเตา
โอ้เนื่องจากว่ามันมีกลิ่นหอมออกไปทางอากาศนะแบสคูลิเจียนอาหารขนมของแบสคูลิเจียนเนี่ยทำเสร็จแล้วได้ขนมมาหนึ่งก้อนนะครับโอเคกลิ่นเนี่ยมันสุดยอดมากเขาต้องชอบแน่ๆทีนี้เนี่ยก็ให้ไปทำทีนี้เนี่ยก็ให้ไปที่กินโกะแลนดิ้งนะแล้วเราก็จะไปเจอแบสคูลิเจียนที่นู่นกินโกะแลนดิ้งอยู่ไหนอะกินโกะแลนดิ้งอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับไปเบสแคมป์อีกรอบอ๋อทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปกินโกะแลนดิ้งเนี่ยก่อนที่เราจะไปกินโกะแลนดิ้งนะครับเตาแก๊สผมมันเลเวล36แล้วมันแปลงร่างได้ละอะไรเนี่ยวิวัฒนาการเปลี่ยนร่างชิงคะใช่แล้วครับใช่แล้วอ้าวไม่เหมือนเดิมนี่นะได้เรียนท่าใหม่ด้วยไหนไหนไหนเอาเปลี่ยนท่าก่อนตอนแรกได้ท่าเฟรมโทรเวอร์มานะครับก็เฟรมวิวเนี่ยไม่เอาละเอาเป็นเฟรมโทรเวอร์แทนแล้วมันเป็นโปเกมอนผีมันก็เลยได้ท่าเฮ็กซ์มาด้วยนะฮะก็เอาอย่างนี้แล้วกันเป็นเตาแก๊สที่หมดอายุแล้วนะครับตอนนี้ไหนไหนไหนนี่คือเตาแก๊สเรานะครับดูซึมๆนิดนึงนะสงสัยแก๊สหมดมาถึงแล้วชายหาดสวัสดีปวดหลังฉันน่ะรอเธออยู่นะคัมมอนคัมมอนสวัสดีอิสแคนพอลีน่าไหนบอกว่าพวกเราไม่ควรจะถูกพบพร้อมกันไม่ใช่หรอฉันน่ะเชื่อใจได้นะว่าปวดหลังน่ะจะเก็บทุกอย่างเป็นความลับได้เพราะว่าฉันกับโกรลิสเด็กไอหมา2คนตัวเนี้ยเพราะว่าฉันกับหมา2ตัวเนี้ยก็อยากจะเจอบาสคูลิเจียนเหมือนกันได้เลยได้เลยถ้าอย่างนั้นฉันจะเรียกบาสคูลิเจียนออกมาปุดดูดูปุดดู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 สรุปสนิทกันเฉยเลยครับสองคนนี้ว้าวนี่มันปลาลอยได้ชราไปเลยปวดหลังเอาอาหารให้บาสคูลิเจียนได้เลยทำท่าโพสเหมือนพร้อมสู้โยนอาหารให้กินจุ๋มโอ้ชราบาสคูลิเจียนที่ผู้ยิ่งใหญ่ขอบคุณพระเจ้าฉันน่ะกลัวเหลือเกินว่าบาสคูลิเจียนจะไม่ยอมรับอาหารอันนี้ปวดหลังควรจะให้บาสคูลิเจียนได้ยินเพลงที่เธอบรรเลงนะบลู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 ปีปูปีปูปูปีปูบาสคูลิเจียนเปิดหัวใจให้เราแล้วก็จ้าเราได้รับ Splash Plate จากบาสคูลิเจียนเพิ่มพลังให้กับโปเกมอนธาตุน้ำตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถขี่บาสคูลิเจียนผ่าน Tranquility Cove นะครับถ้ำแห่งความสงบนะฮะเพื่อไปที่เกาะพ่นไฟ Fire Speed Island Gravel ขอบคุณมากนะแล้วก็ยินดีด้วยนะปวดหลังรอวพอลิน่าอยากจะบอกเธอหรือเปล่าล่ะฉันบอกก่อนหน้านี้แล้วว่าขุนนางก่อนหน้านี้ได้ช่วยโกรลิสไว้นะตอนนั้นน่ะอิสคานกับบาสคูลิเจียนน่ะก็ช่วยชีวิตฉันไว้เหมือนกันตั้งแต่นั้นมาเนี่ยฉันก็รู้สึกว่าถูกดึงดูดด้วยอิสคานเลยนะฉันน่ะชอบเขามากฉันรู้สึกว่ามีใครหลายคนน่ะที่ชอบพูดต่อว่าฉันอยู่รับหลังนะเพราะฉะนั้นน่ะฉันถึงอยากจะเจอเอสคาในที่ที่ไม่มีใครเจอมาก่อนนะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาถูกนินทาฉันน่ะก็แค่ทำตามหน้าที่ของคนทั่วไปนะตอนที่ฉันน่ะช่วยเธอแม้ว่ายังไงก็ตามหลังจากนั้นฉันก็รู้สึกว่าฉันน่ะสามารถยอมรับโกรลิสในสิ่งที่มันเป็นได้และไม่บังคับให้มันกลายเป็นขุนนางคนต่อไปโดยไม่จำเป็นเพราะว่าเอสคาเนี่ยแสดงให้ฉันเห็นถึงความกล้าหาญเราควรจะเอาเรื่องนี้ไปคุยกันในวันหลังดีกว่านะโร
อ้าวเป็นแฟนกันแน่เลยครับทุกคนฉันเนี่ยพาความโชคดีเนี่ยมาสู่พี่สาวน้องสาวฉันทุกครั้งแหละแล้วก็จะทำให้คนที่มาเจอฉันเนี่ยเจอแต่ความโชคร้ายฉันคือคนที่โตที่สุดฉันคืออันลัคกี้ชาร์มของเธอยังไงล่ะใครคิดว่าจะเจอดอกโคลเวอร์ลีฟสี่ใบเนี่ยฉันน่ะจะทำให้เธอเห็นมากกว่านั้นเป็น2เท่าฉันคือน้องสาวคนกลางโคลเวอร์แล้วถ้าฉันชนะฉันจะแพ้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการโยนเหรียญอย่างเดียวฉันคือเด็กน้อยสุดคอยฉันจะไม่เป็นทำให้เธอโชคดีเกินไปนั่นเลยเราคือแก๊งร็อกเก็ตไม่ใช่มิสฟอร์จูนผู้น่ากลัวแห่งฮิซุยโชคของแกหมดไปแล้วแหละส่งครูลิสนั้นมาซะมันแก๊งล็อกเก็ตชัดๆเลยนะอยากจะเอาคู่หูฉันไปเหรอถ้าเป้าหมายคือการเล่นเล่าเรื่องตลกเนี่ยก็ไปเล่นที่อื่นดีกว่านะเออใช่เหมือนที่เธอพูดนั่นแหละพอลีน่านี่ตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยเกนกากาบรรรรรอ้าวโดนขโมยครับขโมยหมาฮะแย่แล้วขอบคุณสำหรับกราลิสนะจะโง่สังเกตไหมครับว่าชามใช้โปเกมอนผีนะครับเหมือนอากาต้าเลยนะฮะชื่ออะไรนะคิคุโนะอะไรเนี่ยฮะที่ใช้โปเกมอนผีจตุรเทพอะครับของภาคแรกอะเราแค่อยากจะอยู่อย่างมีอิสระนะเราแค่ต้องการโปเกมอนที่เก่งๆไว้อยู่เป็นคู่เราเราจะทำให้โปเกมอนนี้กลายเติบโตเป็นโปเกมอนที่แข็งแรงให้ได้มันจะทำเป็นคุณนางตัวต่อไปโอเคเราจะกลับไปที่พักของเราแล้วจะทำให้พวกเธอเนี่ยกลายเป็นสิ่งโชคร้ายให้ได้เก่งกาอ้าวหายไปเลยนี่มันแก๊งล็อกเก็ตเลยไม่นะกราลิสทำยังไงดีปวดหลังมันเรื่องสุดอิมเมอร์เจนซี่นะเรื่องต้องเร่งด่วนเลยนะแต่ว่าฉันไม่เคยสู้มาก่อนเลยต่อปวดหลังขอร้องล่ะช่วยเราหน่อยมันสำคัญมากนะช่วยเขาหน่อยเถอะเขาไปเขาบอกว่าเขาจะไปในที่ที่ไม่มีใครสามารถมารบกวนได้แปลว่ามันก็คือ Fire Speed Island นั่นแหละเออแปลว่าก็เป้าหมายก็เหมือนเดิมแหละนะเราก็แค่ต้องไปเกาะไปช่วยพาริน่าได้ไหมได้เลยขอบคุณมากเธอใจดีจริงๆตอนนี้เราจะไป Fire Speed Island เหมือนกันเลยล่ะไม่พาริน่าเธอรอที่นี่แหละแล้วก็ดูแลเจ้าตัวน้อยตัวนั้นไว้ฉันอะมั่นใจว่าเขาต้องพึ่งพาเธออย่างแน่นอนแต่ว่าฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าฉันจะกล้าไปก่อนนั้นหรือเปล่าด้วยฟ้าผ่าแล้วก็โจรเหล่านี้ไม่นะปวดหลังไม่มีเวลาคิดแล้วเราต้องไปแล้วตอนนี้เนี่ยระวังไว้หน่อยนะว่าบาสคูลิเจนอะมันสามารถกระโดดได้นะแล้วก็กระโดดอีกทีกลางอากาศด้วยนะระหว่างนั้นก็โยนไอเทมได้ด้วยโยนโปเกบอลจับโปเกมอนได้ด้วยถึงแม้ว่าฉันจะกลัวแต่ว่าเราก็ต้องไปกันแล้วแหละบอกให้เราไปก่อนนะครับเพราะเขากลัวนี่นะครับกดบวกนะครับหรือว่า A เพื่อเรียกมันออกมาในน้ำแล้วก็ระหว่างอยู่ในน้ำเนี่ยก็สามารถโยนไอเทมได้ด้วยนี่นะฮะก็เดี๋ยว EP นี้เนี่ยเราจบกันแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมว่าตอนต่อไปเนี่ยเราก็คงไป Fire Speed Island ละโอ้ชอบเท่โคตรเออตอนต่อไปก็ไป Fire Speed Island โยนบอลยังไงอ่ะโอเคครับผมขอไปเล่นก่อนแล้วกันเล่นก่อนแล้วกันขอจับให้ได้สักตัวสิเฟ้ยเออโอเคครับผมขอไปจบก่อนแค่นี้นะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของผมแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ EP นี้สวัสดีครับ